สวัสดีครับพบกับผมแอคโคดคนะครับมาสรุปข่าวเช้าของทีมลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่24กันยายนนะครับมีเรื่องราวมากมายนำมาฝากเพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับนะก่อนอื่นจะไปเข้าเรื่องราวก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะสนุกตื่นเต้นก็คลิกได้เลยนะครับ ลิงก์ที่ใต้ล่างวิดีโอนะครับก็จะแปะลิงก์มาให้แล้วนะครับมาร่วมสนุกกันได้เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับนะทีนี้เรื่องราวที่เตรียมมานะครับก็อัดแน่นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไปกันทีละประเด็นละกันนะครับเอาผลบอลเมื่อคืนนี้ก่อนดีกว่าเชื่อว่าเพื่อนเอนเมื่อคืนนี้ก็น่าจะดูผลพรีเมียร์กกันแล้วก็น่าจะตามแช่งทีมท็อปซิกด้วยกันอยู่นะครับ าการเจอเช,เชลซีเมื่อวานนี้ประเยือนเวสต์แฮมยูเนเต็ดนะครับแล้วก็ผลจบลงด้วยผลเสมอ0ูนยูย์ะครับก็น่าจะถูกใจแฟนแฟน,แฟนบอลลิเวอร์พูลได้ลหลายคนนะครับที่ลุ้นที่เชลซีสะดุดแล้วก็สะดุดจริงๆเกมนี้เจอเวสต์แฮมตั้งรับแน่นมากนะครับปิดในพื้นที่สุดท้ายที่ดีมากทำให้เอเดนอาซาแล้วก็คนอื่นๆชิลงชิลูวิลงวิลเลียนเนี่ยแผงธิ์มากไม่ค่อยได้ มีจังหวะเหมือนกันแต่ว่าก็ยังมีจังหวะก็จบไม่คมบางจังหวะก็จบติดเซฟของฟาเบียนสกี้เหมือนกันนะครับแต่ส่วนฝั่งเวสแฮมก็รับลึกจริงๆคือปล่อยให้จอร์จินโย่เล่นเลยจอร์จินโย่จะสร้างสรรค์เกมยังไงปล่อยเลยแต่ว่าขอปิดพื้นที่แนวะสุดท้ายแล้วก็รอสวนกลับแล้วมีจังหวะหวาดเสียวสองสาครั้งเหมือนกันที่แบบเหน่งหน่ง,นงโดยเฉพาะลูกท้ายเกมที่ยาโมเรนโกโขกนะครับคือเกป้าอาริซาบบลาก้าก็มอบตัวแล้วนะครับคือถ้าเข้าก็ มีโอกาสที่จะเก็บ3แต้มเลยได้ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าก็จบลงด้วยผล0-0ก็ตัดไป2แต้มนะครับช่วยลิเวอร์พูลไว้นะครับสำหรับเวสต์แฮมส่วนคู่ดึกอาร์เซนอลก็ตามมาตรฐานนะครับเจอกับไอเบอร์ตันเนี่ยไม่แพ้มาชาติกว่าๆแล้วนะครับคือโดยเฉพาะการเล่นในในบ้านเนี่ยอาร์เซนอลข่มเอเวอร์ตันอยู่แล้วก็ชนะไป2-0ก็ไม่ได้มีอะไรที่มันจะพลิกแพงอะไรนะครับตารางคะแนนนะตอนนี้นะครับก็ลิเวอร์พูลก็นําเดียเด่ยวๆแล้วเพราะว่า น้ำเดียวแบบไม่มีใครแต้มเท่า้วยนะเพราะว่าเชลซีสะดุดไปส่วนเชลซีล่วงไปอยู่อันดับ3เพราะว่าแมนซิตี้แต้มเท่าแต่แมนซิตียยิงเยอะที่สุดในอีก19ลูกนะครับนะประมาณนี้แล้วกันอาเซนนลก็ขึ้นมาที่6แล้วนะครับผลงานค่อยๆดีขึ้นแมนยูนเต็ดอยู่ที่7ประมาณนี้อย่างที่เห็นในนี้นะครับอ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องราวของข่าวสารนะครับที่เตรียมมาให้ไปกันทีละประเด็นนะครับเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของโซดาชาเกลียนะครับเมื่อวานนี้ก็มีพูดถึงกันไปบ้างแล้วเล็กน้อยนะครับ วันนี้มาพูดกันต่อเป็นบทสัมภาษณ์ของเจนคอปที่แน่นอนเพื่อนๆหลายๆคนเมื่อวานได้รู้ไปแล้วผมบอกไปแล้วว่าเจนคอปเขาให้คําอธิบายว่าเปลี่ยนเพราะแท็ติกแล้วก็บอกกับตัวนักเตะแล้วนะว่าเพราะอะไรอะไรยังไงนะแล้วมันเป็นการตัดสินใจที่ยากนะครับวันนี้เจนคอปมีการให้สัมภาษณ์เพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับประเด็นการเปลี่ยนชากอรีออกนักข่าวก็คงไปถามแหละนะว่าเจนคอปแล้วการที่เปลี่ยนชากอรีออกเนี่ยมันส่งผลกระทบไหมมันจะส่งผลกระทบ กับความมั่นใจของชาคิรี่หรือเปล่านะครับวันนี้เอาบทสัมภาษณ์ตรงนี้มาฝากกันนะครับเจนเขาบอกไม่หรอกนะมันไม่ส่งผลร่วกับความมั่นใจของชาคิรี่หรอกเพราะว่าตัวเขานั้นตอนที่จะเปลี่ยนออกในพักครึ่งเนี่ยบอกกับชาคิรี่แล้วว่าเ,เราเปลี่ยนคุณออกเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเรื่องของฟอร์มการเล่นนะเนี่ย is not because his performance นะครับคือผมตัดสินใจเนี่ยเพราะว่า ตอนแรกที่ผมส่งคุณลงเนี่ยเพราะผมกะว่าให้คุณมาเล่นในพื้นที่พื้นที่ระหว่างกองหลังแล้วก็กองกลางอะ่ะมา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 ทำเกมตรงนั้นอะ่ะ mm hmm. BTV the line อะ่ะนะเป็นเพลย์เมกเกอร์อ่ะมาทําเกมอะ่ะแต่ว่าคือมันเป็นความผิดพลาดข,ของเขาที่ท,ที่เจนคอปอธิบายเมื่อวานไงว่าเขาไม่มีเวลาซ้อมคือวันพฤหัสกับวันศุกร์อ่ะมันเหมือนกับที่อังกฤษสภาพอากาศแย่ก็อย่างที่เรารู้ข่าวกันไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อ,อรู้หรือเปล่านะเชลซีเตะวันพฤหัสใช่ไหมครับ แต่เดินทางแต่วันพฤหัสเซตะกลับมาอังกฤษวันศุกร์ไม่ได้เพราะว่าวันศุกร์ที่อังกฤษมันมีสภาพอากาศที่ยแย่คือกลับเลยไม่ได้ต้องเว้นหนึ่งวันก็ได้ทำให้เชลซีกลับอังกฤษช้าก่อนจะมาถึงในวั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 นศุกร์เลยหรือซ้ำสำหรับเชลซีซึ่งในอังกฤษสภาพอังกฤษมันไม่ดีเอ้สภาพอากาศมันไม่ดีนะครับก็เลยมันเป็นเหตุไงที่ทําให้เนี่ยเจะเขาเขาบายว่าไม่มีเวลาซ้อมแท็กติก4 2 3ส คือใช้ใช้เพราะว่าอยากจะใช้แต่ยังไม่ได้ซ้อมให้มันเป็นรูปธรรมหรือว่าซ้อมให้มันแบบว่าเป็นจิตจิจัลักษณะปกติใช้สีน้ำสมันตลอดไงแล้วพอเสียงใช้ปุ๊บโอเคเกมลุกดีเจนี่อบบอกเลยนะครับเกมลุกดีแต่ว่าเกมรับมีปัญหาการสื่อสารสิร่งต่างๆยังไม่ดีนั่นแหละก็เลยทําให้ต้องเปลี่ยนออกแล้วก็เขาไม่ไม่กังวลว่าจะไปกระทบกับความมั่นใจของชากิรี่เพราะมองว่าชากิรี่นะเป็นคนที่มั่นใจยอยู่แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนไม่ต้องกลัวชากิรี่ได้เล่นอีกแน่นอน คุณได้เล่นอีกแน่นอนเจนคอรบอกองนี้ไม่ต้องกลัวนะครับก็น่าจะเคลียร์ไปนะครับสำหรับประเด็นของเซดานชาก,กิรีนะครับนะผ่านไปหนึ่งประเด็นมาประเด็นที่สองนะครับ <c oughs> ขออภยัยนะเจนคอปพูดถึงแอนฟิลนะครับอย่างที่ทราบกันตอนนี้ลิเวอร์พูลมีสถิติในแอนฟิลที่ก็ไม่แพ้ใครมานานมากถ้าจำไม่ผิดแพ้ในแอนฟิลครั้งและครั้งล่าสุดเนี่ย น่าจะเป็นการแพ้กับคิสซาพเพลเลตนู่นปี2 0 1 7นู่นเลยมั้งนะคือเป็นปีปีปีกว่าปีครึ่งแล้วที่ไม่แพ้ในแอนฟิลนะครับเจ่นเขาก็พูดถึงสิ่งพิเศษในสนามแอนฟิลนี่แหละนะครับมาดูอันนี้เป็นสีสันกันสักนิดหนึ่งนะนี่ไงแพ้แค่ครั้งเดียวเนี่ยจากส4แมตช์ในทุกรายการที่เล่นในแอนฟิลนะคือในทนะัสเนั้นลังสุดนะคือแบบเล่นแอนฟิลนี่แข็งแกร่งมากยิงได้สามยิงได้เก้าสิบเอ็ดประตูเสียเพียงแค่ยี่สิบสองลูก นะครับอ่าเจนเขาบอกว่านะคือถ้าตัวเขาเนี่ยเป็นผู้จัดการทีมทีมอื่นนะเขาไม่อยากที่จะมาเยือนสนามนี้หรอกเพราะว่ามาสนามเนี้ยมันไม่มันไม่สบายหรอกอึดอัดแน่นอนนะครับซึ่งนั่นแหละมันมันไม่เคยที่จะเกิดขึ้นในอดีตคือหมายถึงว่าในช่วงก่อนที่ตั้งแต่เขามาแรกๆเลยหรือก่อนที่ตัวเขาจะมานั่นแหละนะ ลิวอพูลไม่ได้เล่นในบ้านดีขนาดนี้มีช็อตเสม,มอมีช็อตแพ้ง่ายๆก็มีโดนคิสซาเปเลตสอยไปม่รู้กี่ครั้งใช่ไหมครับเพื่อนๆนะ่าจะจำกันได้นะเจนเขาบอกว่าเนี่ยเราต้องโตไปทีละสเต็ปนะครับนะทั้งสโมสรทีมทุกๆสิ่งทุกอย่างแฟนวงแฟนบอลทุกอย่างต้องค่อยๆโตกันไปในทีละสเต็ปแล้วก็หวังว่ามันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะเขาบอกว่าเขาก็ไม่ใช่อจฉริยะหรอกนะแต่ว่าเขารู้ดีว่าสโมสรมี เขาเรียกว่าอะไรมี potential มีมีความสามารถขนาดไหนสนามมีสิ่งพิเศษอย่างไรทุกทุกคนก็รู้ดีไม่ใช่แค่ตัวเขารู้ดีคือเขาไม่จําเป็นต้องมาจไม่ต้องเป็นอัจฉริยะเขาก็ทราบเรื่องนี้ดีนะครับแล้วก็แน่นอนว่าณนะตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปทีมชุดนี้ก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างพัฒนาไปทีละสเตป by step เนี่ยเจนนี่ครับเ,เขาบอกนะครับแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าสามปีที่แล้วให้ตัวเขาพูดว่าในวัน ผ่านมาสาปีแล้วมันจะเป็นอย่างเนี้ยไม่มีใครเชื่อหรอกเพราะบางทีมันอาจจะไม่เป็นตามนี้ก็ได้แต่เนี้ยเราค่อยๆทํากันมาจนมันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ผู้คนก็หวังให้มันเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดก็คือการคว้าแชมป์คือเราเขาบอกว่าทีมเราในต้องการคว้าแชมป์นะเจนคอฟบอกแล้วก็บอกว่าคือไม่รู้ว่าแชมป์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คือแน่นอนต้องการแต่ไม่รู้มันจะเกิดเมื่อไหร่ซึ่งตรงนี้ไม่ใช่เรื่องสําคัญไม่รู้ไม่ใช่เรื่องสําคัญที่ต้องมาพูดถึงว่า ต้องมากำหนดกฎเกณฑ์นะสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ผมเจนเขาบอกว่าเราเราในที่นี้หมายถึงทั้งสโมสรและแฟนบอลน,นะครับเขาอยากให้แฟนบอลรวมไปถึงสโมสรเนี่ยเอาเถอะช่วงนี้มาเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่ดีที่สุดด้วยกันเถอะนะและมันจะเกิดจนกว่าเนี่ยมาเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ร่วมกันแล้วมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นแหละนะสิ่งสำคัญที่สุดคือตอนนี้โอ้โหบรรยากาศแล้วก็ฟอร์มเนี่ยทุกอย่างมันกําลังอยู่ในช่วงที่ดีและก็นะ ถ้าวันใดวันหนึ่งมันเกิดขึ้นสมมติดได้แชมป์แล้วเราก็จะเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นด้วยความหวังใหม่ใหม่คว้าแชมป์มันใหม่ให้ได้คือไม่ใช่ได้ว่าได้แชมป์แล้วแล้วจบแล้วไม่ใช่ได้แชมป์แล้วก็ต้องเอาให้ได้อีกหรือถ้าเจคอขาเขาก็ท่นนี้เขาก็พูดแบบว่าเตือนเราเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าไม่ได้สุดท้ายแล้วไม่ได้แชมป์เราก็ต้องพยายามกันใหม่นี่แหละชีวิตมนุษย์แล้วก็นี่แหละเรื่องราวของโลกฟุตบอลโอ้โหตรงนี้ก็ชัดเจนนะครับว่า มันก็เป็นไปตามนั้นนะครับสําหรับโลกใบนี้นะมันก็ไม่มีอะไรที่จะมากําหนดกฎเกณฑ์ว่ามันจะได้แน่ๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าเลือกที่จะทําทุกวันเนี่ยให้มันดีที่สุดดีกว่าประมาณนั้นหรือว่าทุกวันเนี้ยเราเสพไปเถอะเสพความสุขจากการที่เราได้ดูทีมรักเล่นฟุตบอลสนุกๆนะครับแล้วตอนเนี้ยมันมีลุ้นแชมป์ก็ลุ้นกันไปนะลุ้นกันแบบสเต็ปบายสเต็ปอย่างที่เจนคอฟบอกนะครับถ้าวันหนึ่งมันได้เราก็มีความสุขกับมันแล้วก็เริ่มต้นใหม่ ถ้ามันไม่ได้เราก็ต้องก้าวข้ามผ่านความผิดหวังแล้วก็ต้องเริ่มต้นใหม่เหมือนกันนะมาต่อกันที่ประเด็นของโจเอลมาติดนะครับแน่นอนว่ามาติดเมื่อวานนี้ได้กลับมาลงเล่นแล้วก็เชื่อไหมว่าเพิ่งยิงประตูนัดแรกในแอนฟิลนะแล้วก็เพิ่งเป็นประตูที่4ในรอบ72นัดคือลงมา70กว่าเกมเนี่ยก็เพิ่งยิงได้นะสำหรับ ip, มาติดเมื่อวานนี้เพิ่งหมงได้เป็นลูกที่สี่ในใน การย้ายมาตั้งแต่ปี2016เนี่ยล่าสุดฟันได้เจ็บด้วยใช่ไหมครับฟันได้เจ็บนักข่าวก็ถามว่าเอ้าแล้วยังไงคุณคุณคิดว่าร่างกายคุณฟิตไหมแล้วพอจะทดแทนฟันได้ได้ไหมถ้าฟันได้ไม่ฟิตนะ mm hmm. เขาก็บอกว่าคือผมพร้อมแน่นอนนะตอนเนี้ผมผมพร้อมที่จะแทนได้แล้วก็เขาหวังว่าอ่าเขาเอาหวังด้วยว่าจะให้เฟอร์คิวฟันได้เนี่ย กลับมาฟิตแล้วช่วยทีมไงก็คือตัวเขาพร้อมที่จะลงจะลงเล่นแทนแต่ถ้าฟันได้ก็อยากให้ฟันได้กลับมาฟิตช่วยทีมด้วยนะก็เป็นเรื่องราวดีๆเป็นมุมบวกๆของมา,มาติดนะครับเขาก็บอกว่าคือตัวเขาเนี่ยเจ็บมานานมากแล้วก็แต่ตอนนี้ฟิตกลับมาเริ่มฟิตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อยู่ในทิศทางที่ดีแม้ว่าอาจจะต้องยังต้องใช้เวลาในการปรับจูนเข้ากับเกมบางจุดอีกนิดหน่อยก็ตามแต่ว่า ตอนนี้ตัวเขาพร้อมแล้วมองไปที่เกมหน้าเลยด้วยซ้ำแบบพร้อมลงเล่นคือถ้าให้ลงก็ลงอยู่ที่บอสเป็นคนตัดสินใจนะครับแล้วก็ในหลังจากที่เขาเจ็บมานานเนี่ยนะครับเขารู้สึกว่าเขาเริ่มต้นได้ดีนะในนัดนี้ที่ได้ลงเล่น90นาทีในแอนฟิลด์แล้วก็ทําประตูได้เนี่ยเขาบอกโอ้มันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นลูกแรกในแอนฟิลด์ด้วยนะครับก็เขาพูดถึง การทำประตูของเขาเนี่ยที่ทำได้น้อยคือแบบมาลิเวอร์พูลตั้งนานเพิ่งทำได้4ี่ลูกเนี่ยเขาก็มองว่าบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของโชคด้วยโชคไม่ค่อยเข้าข้างเขาเท่าไหร่เวลาเขาหม่งเนี่ยมันไม่ค่อยเข้านะครับแต่ว่าซีซั่นนี้เขาก็หวังว่าที่จะหม่งให้ทีมได้มากขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่าจะช่วยทีมได้มากขึ้นเพราะว่าถ้าหม่งเนี่ยมันช่วยมอบความมั่นใจให้กับตัวเขาเองแล้วก็ทีมด้วยแล้วเขาบอกว่าทีมเนี้ยเป็นทีมที่ดีทีมชุดนี้เป็นทีมที่ดีนะครับแล้วเขาบอกว่า ไม่ว่าตัวเขาจะลงมาเล่นเอง <_ C os ic> เขาก็ <_ C os ic> เขาก็รู้อยู่แล้วว่าทีมนี้ดีหรือแม้แต่ตอนที่เขาอยู่ข้างสนามเป็นตัวสำรองเขามองลงมาเห็นเพื่อนเล่น <_ C os ic> เพื่อนเล่นเขาเห็นเพื่อนเล่นเพื่อนเพื่อนก็ทำได้ดีทีมนี้ทํางานหนักร่วมกันเพื่อที่จะประสบความสําเร็จอะไรสักสิ่งหนึ่งและเราก็หวังว่าจะสานต่อฟอร์มเหล่านี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือประเด็นของโจเอลมาติปนะครับมาดูกันที่ข่าวร้ายนิดนึง เป็นข่าวล้านสำหรับหนึ่งคนที่ตอนนี้ไปยืมตัวกับแฮธาเบอร์ลินนะครับก็คือมาโกกรูยิตคนนี้ก็เพิ่งต่อสัญญาไปใช่ไหมตอนก่อนที่จะย้ายไปแฮธาเบอร์ลินต่อสัญญาระยะยาวนะครับแล้วก็ไปแฮธาเบอร์ลินเล่นไป4ี่ห้าเกมแล้วก็เล่นได้ดีได้รับคําชมนะครับโดยเฉพาะจากพวกกุนซือของแฮธาเบอร์ลินก็ชมว่ามาแล้วก็เปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนแบบสร้างความแตกต่างในแดนกลางได้พอสมควรเลยแต่ว่าเกมเมื่อวันเสาร์ที่ชนะโบลิเซีย มือนเช่นกันบาดนะครับแฮทาบรินชนะโบรเซีเหมืนเช่นกันบาด4-2เมื่อวันเสาร์ปรากฏว่ามีช็อตโชคร้ายมาโกกุกยตถูกเปลี่ยนตัวออกจากเกมเพราะว่าบาดเจ็บดโดนแพทริกเฮอร์มันนะครับเข้าสกัดอย่างรุนแรงนะครับฮัลวลแท็กเกลิลเลยจนตัวกูยิดมีอาการข้อเท้าเจ็บข้อเท้านะครับแล้วก็ล่าสุดแฮทาบรินก็คอนเฟิร์มผ่านเว็บไซต์ของพวกเขาแล้วแบบทางการเลยว่า ประเมินเบื้องต้นแล้วมีอาการบาดเจ็บเอ็นข้อเท้าฉีกซึ่งพักขั้นต่ำ6สัปดาห์นะครับ6สัปดาห์เขคิดง่ายๆเดือนครึ่งนะประมาณ6สัปดาห์หรือเดือนครึ่งซึ่งอันนี้ยังต่ำนะเพราะว่ามันต้องขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการบาดเจ็บซึ่งอาจจะยังต้องไปสแกนไปตรวจหมออีกทีหนึง่งแต่ตอนนี้เบื้องต้นรู้แล้วว่าสแกนเบื้องต้นอะประมาณนี้แต่ว่าอาจจะต้องไปเช็คละเอียดอีกทีหนึง่งซึ่งมันอาจจะเกินเดือนครึ่งด้วยซ้ ก็มันมีหลายหลายฝ่ายกังวลว่าถ้าเจ็บยาวอย่างนี้บางทีเป็นบางสโมสรน,นะส่งกลับนะส่งกลับมาให้ลิเวอร์พูลละหรือว่าลิเวอร์พูลเรียกตัวกลับอะไรแบบนี้แต่ก็ยังดีนะครับที่ท่าบรินเขาเห็นคุณค่าท่าบรินแถลงเลยว่าคือมาโกกุยดโชว์ฟอร์มดีมากนะครับนะผู้จัดการทั่วไปของพวกเขามิเชลพีสเนี่ยบอกว่ากุยด์เนี่ยโชว์ฟอร์มดีมากแล้วก็สร้างความแตกต่างให้กับเกมพวกเราได้ตลอดเลยตั้งแต่ย้ายมาแป๊บเดียวก็สร้างความแตกต่างให้เราได้แล้วนะเล่นไปไม่กี่เกมแต่ว่าการเสียเข้าไปเนี่ยมันเป็นแบบ เรื่องที่แบบน่าสลดเหมือนกันน่าเศร้าสลดนะครับแต่ว่าทีมจะไม่ส่งคืนลเวูลหมายถึงว่าจะไม่ได้ส่งตัวคืนลเวูลก่อนกาหนดทีมจะอยู่ช่วยเขาอยู่ดูแลอยู่รักษาเขาอย่างเต็มที่แล้วก็เชื่อว่านักเตะจะเจ็บไม่นานแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่นานจะกลับมาช่วยทีมได้เป็นส่วนสําคัญของทีมในซีซั่นนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่เหมือนกับแพทท่าบอรินคือเห็นคุณค่าเลยว่าไม่เอาเดือนครึ่งก็เดือนครึ่งหรือ,รอสองเดือนก็สองเดือนยังไงก็ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรักษาเดี๋ยวพวกผมรักษานั่นเองไม่ส่งกลับนะครับเพราะว่าถ้าส่งกลับจะยืมอีกทีก็ไม่ได้แล้วไงเขาก็มองว่ายังไงกูยิตก็เป็นประโยชน์นะครับกูยิตเองก็ออกมาโพสต์อินสตาแกรมเหมือนกันก็เขาก็หวังนะว่าอาการบาดเจ็บของเขาเนี่ยจะไม่ใช่อาการบาดเจ็บที่รุนแรงอะไรหวังว่าจะกลับมาได้เร็วๆนี้แล้วก็ขอบคุณทุกแรงสนับสนุนจากทุกๆคนนะ จากทั้งแฟนแท้ถ้าบรินเองแฟนหรือร์พูลเองที่ส่งกําลังใจไปเขาบอกนั่นแหละมันทําให้เขามีกําลังใจสู้กับอาการบาดเจ็บแล้วก็ทําสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นอะไรแบบนี้นะครับเรื่องของกําลังใจเนี่ยสำคัญนะครับนะทุกๆคนมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ต้องการกําลังใจหมดนะครับอ่ะมาต่อกันที่เขาเรียกว่าอะไรสีสันต่อไปเป็นข่าวสีสันแล้วนะครับข้งหนึ่ง ทั้งอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลนั้นเคยเกือบได้เฟอร์กิวฟันดายในราคาเพียงแค่12ล้านปอนด์นะครับคนที่ออกมาเปิดเผยนั้นชื่อว่าจอห์นโคล i ินส์จอห์นโคลินส์เนี่ยเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมเซลติกในยุคตอนนั้นปี2014-2015แถวๆนั้นนะครับที่เฟอร์กิวฟันดายยังอยู่กับเซลติกนะเขาออกมาเปิดเผยว่าตอนนั้น อาร์เซนอลแล้วก็ล hm ิเวอร์พ like ูลเนี่ยปฏิเสธที่จะเซ็นเฟอร์กิวันดาในราคาถูกๆก่อนที่จะย้ายไปเซา์แค่ส2บสองล้านน่ะนะเพราะว่าเราเขาไล่เลียงนะครับก่อนอื่นเลยอาร์เซนอลเนี่ยคือคือเวนเกอร์อยากได้เวนเกอร์อ่าเวนเกอร์ชอบแต่ว่าทางด้านหัวหน้าแมวมองของอาร์เซนอลเนี่ยนะครับมองว่าเฟอร์กิวันดาเนี่ยเป็นพวกแบบเฉยชาเกินไปแบบเล่นในสนามแบบไรอารม์เฉยชาแบบนี้นะก็เลยแบบไม่เอา ไม่เอาอยู่ดีก็ถอนไม่เอาเลยทั้งๆท,ที่ในมุมของโคลินเนี่ยเขามองว่าเฮ้ยฟันมันอาจจะเป็นแค่ตัวต,วตนของเขาหรือเปล่าแบบว่าบุค,คลิกของเขาเป็นอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่ครบเครื่องมากทั้งความเร็วพละกาลังความสมดุลการออกบอลแล้วก็การเล่นลูกอากาศคือสมดุลขนาดเนี้ยอาจจะมีเรื่องของความเฉื่อยชาไปนิดนึงแต่ว่าเป็นผู้เล่นที่ระดับคุณภาพนะซึ่งแมวมองหัวหน้าแมวมองของอาร์เซนอลในยุคข,ของเวนเกอร์นะ มองข้ามไปเมื่อปี2016เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันเขาก็บอกว่ามีหลายทีมที่สนใจหนึ่งในนั้นคือลิเวอร์พูลยุคของเบนเดอร์ลอเจอร์นะตัวโคลินเองก็ได้พูดกับแกรี่แม็กอลิสเตอร์ซึ่งแมนะ็กอลิสเตอร์น่ะมาเป็นผู้ช่วยของเบนเดอร์ลอเจอร์ในปีสุดท้ายของเบนเดอร์ลอเจอร์ก็คือปี2015ที่ก่อนที่กป็ปีนั้นแหละเจนคอกมาตอนที่สุดท้ายแล้วก็โดนปลดกันนะ่ะเจนคอกก็มาแทนแต่ว่าในตน้นตอนซัมเมอร์แกรี่แมนะ็กอาิสเตอร์น่ยได้คุยกับทางด้านโคลินเนี่ยแล้วก็ ได้รับคาแนะนําว่าฟันได้เก่งนะเอาไหม12ล้านนะครับปรากฏว่าคนที่ทําให้ดีลนี้ล่มเป็นคือแบนด้าอรเจอร์นะครับเพราะว่าแบรนด้าอร์เจอร์ไม่ได้ชื่นชอบแล้วก็มองว่าฟันได้นั้นไม่ได้ดีกว่านักเตะที่มีอยู่ในทีมเลยตอนนั้นมีใครบ้างหรอโคโลตูเล่มาตินสเกอร์เทลมามาดูซาโกอะไรพวกนี้นะครับทางด้านแบนด้าอร์เจอร์เชื่อว่าฟันได้ไม่ได้เก่งไปกว่าพวกที่มีเลยนะครับเขาก็งงว่าเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าฟันได้เก่งจริง โชว์ฟอร์มได้ดีจริงแต่ว่าการที่โชว์ฟอร์มได้ดีกับในลีกสกอตกับนักเตะสกอตอาจจะทำให้หลายหลายคนมองข้ามทำให้แมวมองของเวนเกอร์มองข้ามหรือว่าแบนด์ออร์เจอร์ก็มองข้ามเพราะมองว่าลีกมันต่ำม,มาตรฐานนะทำได้ดีในลีกต่ำกว่าม,มาตรฐานก็คงไม่ได้เก่งอะไรหรอกอาจจะมองอย่างนี้หรือเปล่าทางโค้ชลินเขาก็ตั้งคําถามไว้แต่แน่นอนในความเป็นจริงแล้วก็อย่างที่เราเห็นเป็นผู้เล่นที่บาลานซ์มากสมดุลทั้งความเร็วพละงกำลังแล้วก็สิ่งต่างๆมากมายนะครับ มากันที่ยอริสคาริอุสยอริสคาิอุสกันบ้างนะครับเก็บตกอีกนิดนึงนะครับไปแบบเร็วๆนะคา l ิอุสเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับบิลอันนี้คงจะไม่ใช่การเต้าข่าวแล้วนะครับคงจะให้สัมภาษณ์จริงๆเพราะว่าบิลเนี่ยเป็นสื่อที่น่าจะถือของฉบับหนึ่งเลยของเยอรมนีนะครับพูดอยู่3มเรื่องถึงความผิดหวังในเกมกับมาริดนะครับ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในเกมกับามริดพูดถึงการที่ลามอสมาสอกใส่เขาแล้วก็พูดถึงสาเหตุที่ย้ายไปย้ายจากลิเวอร์พูลมาเบซิคตัสนะครับสามเรื่องนะครับไล่เรียงกันไปเรื่องแรกถึงความผิดหวังครั้งนั้นเขาก็บอกว่าคือเขาไม่สามารถอธิบายได้ถึงความผิดพลาดในครั้งนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เขาต้องทําคือการเรียกความมั่นใจกลับมามากกว่านะครับโอลิเวอร์คาร์นเคยก่อความผิดพลาดในฟุตบอลโลกเมื่อปี2002นั่นแหละแต่โอลิเวอร์คาร์นยังสามารถกลับมาได้แบบแข็งแกร่งได้เลยดััังนน้ตวเา ก็ควรที่จะทําแบบอย่างแบบนั้นในการที่เอาความมั่นใจกลับมาดีกว่าอย่ามัวไปแบบพวงกับเรื่องราวในอดีตอะไรแบบนี้ไม่ไม่ไม่ไมจมปักอยู่กับความผิดหวังในแชมเปี้ยนลีกนะครับสิ่งที่เขาบอกนะแต่ว่าในเรื่องของการที่โดนลาหมสอสอกแล้วก็เป็นคอนคัชชั่นน่ะนะเน,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 นี่ยภาพเนี้ยเขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าลาหมสต,ตั้งใจหรือจงใจอะไรหรือไม่เขาไม่รู้เขาตอบไม่ได้ นะครับรามอสเท่านั้นมีแค่ตัวรามอสเท่านั้นที่รู้ตัวเขาไม่รู้ทีนี้เขาบอกว่าในช็อตที่ตัวเขาล้มลงไปกับพื้นน่ะเขาก็ตกใจเฮ้ยแม่งเกิดอะไรขึ้นวะประมาณนี้นะ What's going on นะเกิดอะไรขึ้นวะประมาณนี้แล้วจากแต่ว่าในตอนนั้นน่ะมันมีสารอะดรีนาลีนหลั่งในเลือดเขาเขาก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแล้วก็รู้สึกแค่ว่าอยากจะลงเล่นต่อแค่นั้นคือมันไม่เจ็บอะเพราะว่าอะดรีนาลีนมันหลั่งอะนะบัตเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ย แต่ว่าตัวเขาเนี่ยไม่ต้องการที่จะมาปกปิดด้วยข้อแก้ตัวอะไรแบบนี้หรอกนะจริงๆแล้วอีกเรื่องหนึง่งนะครับเขาบอกว่าอืมเอะทำไมเออมันมีเรื่องที่ว่าทําไมตัวเขาต้องย้ายใช่ไหมอ่ะเขาก็บอกว่าสาเหตุที่เขาต้องย้ายเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการเขาคิดว่าเขาอายุเยอะละ อายุประมาณ25เนี่ยไม่ได้เยอะแบบนั้นนะหมายถึงว่าเป็นอายุที่จําเป็นต้องลงเล่นต่อเนื่องมานั่งสำรองเนี่ยไม่ได้แล้วนะมันก็อารมณ์เดียวกับใครอะแดนนี่วอร์ดที่ก็ย้ายไปเลเซอร์ซิตี้ก็อายุประมาณ25-26เหมือนกันนะคืออายุประมาณเนี้ยคือต้องการลงเล่นแล้วแล้วก็ในความเป็นจริงแล้วเขาไม่เคยทะเลาะกับเจสันคอปเลยเขายืนยันนะไม่เคยทะเลาะกับเจสันคอปไม่มีปัญหาใดๆทั้งนั้นเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วความสัมพันธ์ดีด้วยเจสันคอปเป็นคนดึงเขามาจากมาย นะครับพอสมพันธ์ดีจึงให้เอปไม่เคยตอว่าอะไรเขาเลยแล้วก็เขามีความกดดันบางส่วนหลายส่วนเหมือนกันมาจากสื่อแหละสื่อโจมตีเขาเยอะนะครับแต่นั่นแหละมันก็เป็นสถานการณ์ในตอนนั้นแล้วก็เป็นสิ่งที่โลกฟุตบอลเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับตรงนี้เขาบอกว่าไม่มีใครต้องไม่มีใครมาสั่งให้เขาย้ายออกจากลิเวอร์พูเลเนี่ยแบบไม่ไม่ได้มาเทียบเชิญให้ออกไปย้ายออกไว้เถอะมึงไม่ใช่อย่างนี้นะครับเขาก็บอกว่า แล้วก็เขาก็ไม่ได้อยากหนีหรือพูลนะความจริงแล้วอ่ะแต่เนี่ยอย่างที่อย่างที่ผมพูดไปต่อแรกนะเขาก็บอกว่าเรื่องของอายุนะเขาต้องการลงเล่นอย่างต่อเนื่องและเมื่ออาริซงเบเกอร์มาเนี่ย after อาริซงเบเกอร์ transfer ก็คือเขาบอกว่าหลังจากย้ายมาอาริซงย้ายมาเขาตัดสินใจง่ายเลยนะครับว่าต้องไปและไปเบซิชัสด,ดีกว่านะครับประมาณนี้นะครับอ่ะสองประเด็นสุดท้ายเป็นประเด็นเสริมอื่นๆน,น,นะครับ มาดูอันแรกนะครับเมื่อเมืม่อคืนนี้ซารีคงมีนักข่าวไปถามแกนะว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ทีมคุณโอกาสในการลุ้นแชมป์ไหวไหมกับเรอร์พูลเนี่ยตอนนี้คุณสะดุดนัดหนึ่งแล้วนะซารีเมื่อวานเองเขาก็บอกว่าเอยผมงงมากเลยว่าจริงๆแล้วเวสแฮมเขาหมายพูดถึงคู่แข่งนะเวสแฮมเป็นทีมที่ดีนะงงมากเลยว่าทำไมเวสแฮมแพ้สี่นัดแรกคือใครก็รู้ว่าเวสแฮมเป็นทีมที่ดีแต่เวสแฮมแพ้สี่นัดแรกแล้วไม่ ยูดีดีก็มาชนะเอเวอร์ตันก่อนที่จะมาเจอพวกเขาได้ความมั่นใจกลับมาอะไรแบบนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งเขาก็บอกว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงการลุ้นแชมป์เนี่ยเขาก็พูดเขาพูดแบบเป็นกลางนะสําหรับซารีนะเขาบอกว่าตอนนี้อืมทีมเชลซีเนี่ยกําลังเจอกับคู่ต่อสู้คือลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้เนี่ยที่สร้างทีมกันมาโคะหลายซีซั่นแล้วโดยเฉพาะลิเวอร์พูลเนี่ยที่ อยู่สร้างทีมเจนี่เขาเนี่ยสร้างทีมมา3าถึงสซีซั่นแล้วนะครับนะเปรียบเทียบกับตัวเขาเพิ่งมาทำงานแค่ส0บสวันนะคือมันยังเร็วไปที่จะสามารถยกระดับเชลซีให้ตามลิเวอร์พูลแทนเขาเขาก็พูดประมาณนี้นะเขาบอกว่ายังมีงานอีกมากมายให้ต้องทำบางทีถ้าผ่านไปสักปีหน้าอาจจะซีซั่นหน้าเชลซีของเขาอาจจะอยู่ในระดับเดียวกับลิเวอร์พูลก็ได้แต่ณตอนนี้ เขาเขามองว่าทีมของเขายังเป็นรองเอร์พูลนะครับมาเลโอมาิซิโอซารีเขายังมองว่ามีหลายจุดที่ต้องปรับปรุงความเร็วเกมความเร็วในการออกบอลความคิดแล้วก็จำเป็นต้องมีการเคลื่อนที่ที่ดีกว่านี้โดยเฉพาะตอนที่ไม่มีบอลก็คือการเพรสซิ่งการเล่นเกมรับพวกนี้วิสนะอัลเดอรบอลนะแล้วก็ต้องปรับปรุงเรื่องการเล่นเกมรับให้ดีขึ้นด้วยนะเพราะว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรอะไรเงี้ยมีหลายจุดที่ต้องปรับปรุงนั่นแหละ เราต้องปรับปรุงกันไปโดยเกมลุกก็ต้องปรับปรุงเขาบอกอย่างนี้นะครับนะก็ซารีเขาก็มองเป็นกลางจริงนะซึ่งจริงๆเขามาทําแล้วมันเริ่มต้นได้ดีขนาดนี้มันโอเคแล้วนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วในความเข้าขากันกับการที่ทุกคนจะรู้ใจกับระบบของซารีได้แบบเป๊ะๆร้อยเมันก็คงต้องใช้เวลาอย่างที่ซารีบอกนะครับและเดี๋ยวก็จะเจอกันแล้วในวันพุธนี้เจอริกีครับวันสุดสัปดาห์หน้าวันเสาร์คู่ดึก ก็เจอกันในพิมพ์เลกต่อเลยแล้วติดตามกันได้ในช่องของผมนี่แหละมีพรีวิวมีไะไ้มาฝากกันปิดท้ายกันที่ผลงานของเลนเจอร์นะครับเมื่อคืนนี้ชนะเลนเจอร์ของเซเว่นเจอร์ล่านะครับชนะอ่าเซนต์จอห์นสโตน5-1นะครับมีไลอันเคนจ่ายด้วยในลูกที่สามนะครับแล้วก็โอวีเอจารีก็น่าจะได้ลงนะถ้าจำไม่ผิดอ่ะไม่ได้ลงสงสัยโดนแบนเออสงสัยโดนแบนนะถ้าจำไม่ผิดนะ อ๋อเป็นตัวสำรองโอเคนะเ้าหนึ่5-1แล้วมันก็ทําให้ตารางคะแนนตอนนี้กลายเป็นว่าเลนเจอร์ขึ้นมาอันดับ2นะครับด้วยลูกได้เสียที่ดีกว่าฮิบรเนียนแล้วก็ลิวิงสโตลิฟวิสตันหรือลิฟวิงสโนเนี่ยแหละนะขณะที่คิวมอนอกอยู่อันดับ5เท่ากับเซลติกคือตอนเนี้การว่าเลนเจอร์ Ranger อยู่แซงเซลติกไปแล้วนะครับมีคนอยากให้ผมมาอัปเดตทีมสถานการณ์ของ เจอหลาดด้วยผมก็อัปเดตให้นะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสิ่งที่เตรียมมาให้เพื่อนๆชาวหงแดงนะครับฝากกัด้วยสำหรับ YouTube Channel ใกล้จะ46 0 0แล้วอีกแ0คนเองช่วยๆก,กันกด Subscribe หน่อยนะครับแล้วก็ชอบคลิปไหนก็แชร์ไปใน Facebook ของท่านได้แชร์ไปให้เพื่อนๆในกลุ่มนู้นกลุ่มนี้นั่นของเพื่อนท่านดูได้นะครับขอบคุณอย่างยิ่งนะครับที่ติดตามกันมาเรื่อยมา เฟซบุ๊กแฟนเพจโค้ดแอคก็พิมพ์ตามนี้ยังไงก็เจอนะครับพิมพ์ค,คําว่าโค้ดได้ถูกนะครับแล้วก็แอคก็พิมพ์ได้ถูกนะยังไงก็เจอตอนนี้หมื่นเจ็ดกว่าแล้วนะใกล้ที่จะขยับเข้าใกล้หมื่นแปดไปทุกทีละขอบคุณอย่างยิ่งที่ช่วยสนับสนุนกันมานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดซีเฟิร์สให้ด้วยนะครับสําหรับคนที่รักกันจริงเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกตรงๆเลยว่าการเข้าเห็นการเข้าถึงแต่ละโพสต์ของผมเนี่ยในเพจผมเนี่ยมันเริ่มน้อยลง เพราะว่ามาร์กเซนเ์เบิร์กเขาก็เริ่มกดแล้วนะครับซึ่งมันก็กระทบกันทุกเบนโลกไปนี้แหละช่วยๆกันนะครับแล้วก็ขอบคุณอย่างยิ่งนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมผู้สนับสนุนใจดีของผมด้วยนะครับเว็บไซต์ที่น่าจะถือที่สุดในขณะนี้นะครับใครที่อยากสนุกตื่นเต้นก็เข้าไปกดลิงก์ใต้ล่างวิดีโอนะครับมาร่วมสนุกกันได้วันนี้ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ